หมออ๋องแจงยิบดูงานสิงคโปร์เปิดค่าตั๋วที่พักอ้างการเมืองไม่นิ่งหนีบสดร่วมคณะปฏิพัฒน์แจงดูงานสิงคโปร์โปร่งใสเตรียมล่วงหน้า1เดือนชี้เหตุการเมืองไม่นิ่งต้องหนีบ5ส.ส.ก้าวไกลบินดูงานสิงคโปร์พร้อมเปิดค่าตั๋วโรงแรมจ่ายจริงไม่สูงตามสิทธิปัดตอบปมโยกงบประมาณเพื่อไปดูงานอ้างขอดูรายละเอียดของเอกสารก่อนเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่20 กันยายน 2566ที่รัฐสภานายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1แถลงถึงรายละเอียดของการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์วันที่ 21-24 กันยายนซึ่งใช้งบประมาณ 1.3 ล้านบาทและพบว่ามีส.ส.ก้าวไกลถึง5คนร่วมคณะด้วยว่าการเตรียมโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนรัฐสภาโปร่งใสและสมรรถนะสูงส่วนงบประมาณที่ตั้งไว้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางของรองประธานสภาคนที่1ส่วนที่หลายฝ่ายกังวลว่าตั้งไว้สูงเกินไปนั้นเป็นเพียงการตั้งงบที่ยังไม่เกิดการใช้จ่ายจริงจึงตั้งไว้ตามสิทธิที่ระเบียบกำหนดขณะนี้มีค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นคือค่าตั๋วเครื่องบินจากที่ตั้งงบไว้ 52,000 บาทจ่ายจริง 28,000 บาทค่าโรงแรมจากที่ตั้งไว้ 12,000 บาทจองได้ 9,000 บาทซึ่งที่เหลือจะส่งคืนคลังส่วนการเลี้ยงรับรองนั้นต้องทำให้สมเกียรติกับประเทศไทยเพราะคณะที่ไปนั้นทำหน้าที่เป็นทูตของสภาการตั้งงบรับรองที่มองว่ามากเพราะตั้งโดยไม่ทราบโปรแกรมละเอียดแต่เมื่อทราบรายละเอียดเช่นมื้อกลางวันสถานทูตจัดเลี้ยงจะจ่ายไม่เต็มส่วนงบรับรองและการดูแลเช่นนักศึกษาไทยในสิงคโปร์จะเป็นส่วนของอาหารว่างและมื้ออาหารที่ทานร่วมกันผมพร้อมแสดงใบเสร็จและนอกจากดูงานด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 แล้วจะดูพิพิธภัณฑ์ด้วยเพื่อนำมาปรับใช้กับพิพิธภัณฑ์ของรัฐสภาเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยนายปฏิพัฒน์กล่าวนายปฏิพัฒน์ชี้แจงต่อรายชื่อของคณะที่ส่วนใหญ่เป็นส.ส.พรรคก้าวไกลว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมและสนใจต่อการนำองค์ความรู้มาพัฒนาสภาคือนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและนายวรภพวิริยโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งสถานการณ์ทางการเมืองหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีความแปรปรวนทำให้ยังไม่มีมท.กิจการสภารวมถึงไม่มีฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่ชัดเจนทำให้พรรคก้าวไกลได้พิจารณาจากบุคคลที่ลงชื่อซึ่งแสดงความต้องการเป็นกมท.กิจการสภา3 คนนอกจากนั้นได้เชิญไปยังพรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทยซึ่งมีเพียงนายสรันทิมสุวรรณส.ส.เลยพรรคเพื่อไทยระยะการเตรียมงานที่สั้นที่สุดคือ1เดือนเดือนที่แล้วนึกว่าจะได้กมท.แต่พบการดีเลย์ดังนั้นเมื่อตั้งโครงการไว้แล้วต้องเดินหน้าจะเลื่อนเพื่อให้สภาพร้อมไม่ได้เพราะประสานไปยังสิงคโปร์และส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมการประชุมไว้แล้วหากเลื่อนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อส่งคืนคลังเองยืนยันว่าไม่ได้ไปเที่ยวเพราะสิงคโปร์ไม่ใช่ทัวริสต์เดสติเนชั่นแต่ได้คำนึงถึงผลลัพธ์ของการไปดูงานที่มีผลสัมฤทธิ์และหลังจากกลับมาแล้วจะนำรายงานเสนอรัฐบาลภาคประชาชนและสภานายปฏิพัฒน์กล่าวเมื่อถามถึงงบประมาณที่นำมาใช้เดินทางซึ่งพบว่ามีการโยกงบจากค่าใช้จ่ายการเป็นเจ้าภาพประชุมระหว่างประเทศโดยไม่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงก่อนนายปฏิพัฒน์กล่าวว่าขอดูรายละเอียดอีกครั้งซึ่งเรื่องดังกล่าวสำนักงานเลขาธิการสภาชี้แจงกับตนว่ามีงบในส่วนของการประสานงานพิธีการทูต 1.3 ล้านบาทจึงจัดโปรแกรมให้ต่ำกว่างบที่มีให้ได้และสัมพันธ์กับจำนวนคณะที่จะเดินทางทั้งนี้การโยกงบประมาณนั้นขอดูรายละเอียดอีกครั้งการใช้งบรอบนี้ไม่ใช่การล้างท่อ
เพราะยังมีงบที่ค้างจ่ายอีกมหาศาลเมื่อถามย้ำว่าตามเอกสารโครงการดังกล่าวพบว่าอนุมัติให้มีผู้ติดตามคณะด้วยจะควบคุมไม่ให้บานปลายใช้งบประมาณอย่างไรนายปฏิพัฒน์กล่าวว่าคณะเดินทางมีเพียงนายไกลก้องไวไทยการอดีตกมท.กิจการสภาซึ่งเป็นผู้ที่ศึกษาโดยตรงกับเรื่องสมาร์ทพาร์เลียเมนต์และออกค่าใช้จ่ายเองซึ่งตนคาดว่าจะไม่มีใครแต่หากจะนำคู่สมรสหรือเพื่อนเดินทางไปด้วยต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดและต้องไม่กระทบแผนดูงานเศรษฐาจ่อหารือ9บริษัทชั้นนำของโลกดึงเม็ดเงินลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจไทยเศรษฐาพบหารือ9บริษัทชั้นนำของโลกเม็ดเงินลงทุนรวมกันกว่าพันล้านล้านบาทระหว่างเยือนสหรัฐเพื่อร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติวันที่20กันยายน2566นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเดินทางของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเพื่อร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78ว่าในการมาประชุมครั้งนี้นายกรัฐมนตรีเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและดึงการลงทุนจากต่างชาติให้ไหลเข้าประเทศไทยเนื่องจากในช่วง 8-9 ปีที่ผ่านมาการลงทุนขนาดใหญ่แทบไม่เคยเกิดขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบกับ9บริษัทชั้นนำของโลกอาทิ SpaceX Tesla Google Goldman Sachs CitibankJP Morganและ Estée Lauder Microsoft บริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทใหญ่เมื่อรวมกันแล้วมีเม็ดเงินลงทุนกว่าพันล้านล้านบาทถือเป็นเป้าหมายสำคัญในเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนซึ่งจะเกิดอานิสงส์ขนาดใหญ่ในเชิงเศรษฐกิจกับประเทศไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเดินทางมาครั้งนี้พบกับทีมไทยแลนด์ที่อยู่สหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างโอกาสในเชิงการค้าและการลงทุนให้กับประเทศและจะพบกับชุมชนคนไทยโดยจะรับฟังว่าปัญหามีอะไรที่ให้รัฐบาลช่วยแก้ไขซึ่งกิจกรรมทั้งหมดอัดแน่นเพียงเวลา3วันกว่าจนถึง22นาฬิกาวันที่22กันยายนและกลับถึงไทยในวันที่24กันยายนฟุตโนตจับตาก้าวย่างพริษวัชรสิงห์ทูโฆษกคนใหม่จากก้าวไกลการปรากฏชื่อนายพริษวัชรสิงห์ทูเข้ามาอยู่ในความคาดหมายว่าอาจได้รับการลงมติให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นโฆษกคนใหม่ของพรรคก้าวไกลมีความน่าสนใจไม่เพียงเพราะว่าเป็นการเข้าดำรงตำแหน่งในจุดอันเคยเป็นของนายรังสีมันรวมมาก่อนประการเดียวหากที่จำเป็นต้องทำความเข้าใจยังอยู่ที่รากฐานและความเป็นมาในทางการเมืองของนายพริษวัชรสิงห์ทูและการเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่ก่อนการเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562อย่าลืมเป็นอันขาดว่านายพริษวัชรสิงห์ทูเคยดำรงอยู่ในสถานะอันถือว่าเป็นเด็กสร้างของพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะบทบาทนำหน้าภายในกลุ่มที่เรียกตนเองว่านิวเดมต้องยอมรับว่าองค์ประกอบของนิวเดมคืออวตารแห่งยุวประชาธิปัตย์ในยุคที่หัวหน้าพรรคคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชมีส่วนในการสร้างนายสมัครสุนทรเวชมาแล้วขณะเดียวกันการเกิดขึ้นของนิวเดมคือการระดมพลังใหม่ในทางการเมืองอย่างมีนัยสำคัญในยุคที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพยายามพลิกฟื้นพรรคประชาธิปัตย์แต่แล้วพลังนี้กลับมาเป็นรากฐานให้กับพรรคก้าวไกลต้องยอมรับว่าตำแหน่งโฆษกของพรรคก้าวไกลได้รับความคาดหมายเป็นอย่างสูงเนื่องจากในยุคพรรคอนาคตใหม่นางสาวพรรณิกาวานิชได้วางรากฐานไว้อย่างยอดเยี่ยมเป็นความยอดเยี่ยมในการสร้างภาพลักษณ์พรรคเป็นความยอดเยี่ยมในการสร้างภาพลักษณ์ผู้นำพรรคจึงไม่แปลกที่ตำแหน่งนี้ในยุคพรรคก้าวไกลจะตกเป็นของนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรและอยู่ในความรับผิดชอบของ
นายรังสิมันต์โรมซึ่งล้วนเป็นดาวเด่นของพรรคการมีชื่อนายพริษวัชรสิงห์ทุกจึงสามารถเป็นที่ยอมรับได้โดยดุษณีไม่ว่าจะภายในพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะภายนอกพรรคก้าวไกลนี่ย่อมเป็นจังหวะก้าวอันดีสำหรับนายพริษวัชรสิงห์ทุกเช่นที่เคยเป็นของนายวิโรจน์ลักขณาอดีตสอนนายรังสิมันต์โรมบทบาทของนายพริษวัชรสิงห์ทุกเมื่อประกอบส่วนเข้ากับบทบาทของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนและบทบาทของนายอภิชาติสิริสุนทรก็ดำเนินไปอย่างกลมกลืนเมื่อมองไปยังบทบาทของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์การที่พรรคก้าวไกลมอบหมายให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ขึ้นกล่าวผ่านหัวข้อยุทธศาสตร์พรรคก้าวไกลก่อนถึงวันได้เข้าทำเนียบคือการส่งสัญญาณอันแหลมคมในทางการเมืองเท่ากับยุทธศาสตร์ยังอยู่ในมือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และนายชัยธวัฒน์ตุลาธนโดยมีนายพริษวัชรสิงห์ทุกเข้ามามีส่วนเสริมขณะที่นายอภิชาติสิริสุนทรมั่นคงอยู่กับเลขาธิการPhone